การตำรวจนครบาลเนี่ยสั่งล่าแล้วแน่นอนฮะงานนี้คอยดูแล้วกันนะฮะว่าไปไปมามาเกมนี้ต้องการปลุกกระแสเพื่อเล่นงานสถาบันทุกอย่างเป็นไปตามหลักพยานหลักฐานนะครับใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับและมีเจตนาให้เป็นกระแสเชิงการต่อต้านม็อบ3นิ้วหนาวแน่ๆงานนี้คงมีการจับกุมดำเนินคดีเพราะเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขารู้แล้วว่าเจตนาลักษณะเช่นนี้มีเจตนาสร้างความขัดแย้งในสังคมและมีเจตนามุ่งหมายที่จะกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์และประธานองคมนตรีเป็นสำคัญงานนี้จับตามองให้ดีนะครับทุกอย่างกำลังย้อนลอยทำอะไรก็ได้อย่างสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นประเด็นที่มีการปลุกกระแสในการต่อต้านสถาบันคราวนี้มีมือดีฮะมือมืดเข้าไปก่อเหตุในการลื้อนะฮะแล้วก็เปลี่ยนป้ายสะพานนะครับพิบูลสงครามเป็นสะพานท่าราบก็มีมือดีฮะต่อมาก็มีการจับกล้องวงจรปิดได้นะครับเห็นชัดเจนว่าใครเป็นคนลงมือนะครับสะพานพิบูลสงครามติดกล้องวงจรปิดพบชาย ผมสั้นเตียนลงมือใช้เวลา17นาทีนะครับปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกอริทันสิงโตฮะรองสารวัตรสืบสวนนะสน.บางโพรับแจ้งจากนายณัฐพลนาคพันธ์วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักงานก่อสร้างบูรณะกรุงเทพมหานครนะครับคู่กรณีเหตุนำป้ายชื่อสะพานสำราญราบมาปิดทับสะพานพิบูลสงครามบนสะพานพิบูลสงครามถนนประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อ2กรกฎาคมเวลา 14:16 นะครับก็ปรากฏว่าผู้กล่าวหาได้มอบหมายให้จากผู้บังคับบัญชามาทำการสอบสวนและดำเนินการรื้อถอนออกจากที่เกิดเหตุ4ป้ายและได้นำมอบให้สน.บางโพเก็บไว้พร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานส่วนสาเหตุตัวคนร้ายอยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับภูมิกับสน.บางโพพันตำรวจเอกศักดิเดชนะครับเปิดเผยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดเพื่อพิสูจน์ตัวผู้ก่อเหตุด้านพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้เร่งรัดในการตรวจสอบในเรื่องนี้โดยเร็ว
นะครับซึ่งทางสน.บางโพประสานกับชุดสืบสวนนะฮะบก.น.1เพื่อเร่งตรวจสอบข้อมูลพยานหลักฐานนะครับพนักงานสอบสวนรับผิดชอบได้ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับดังกล่าวจนทราบมาว่าช่วงเวลาคืนวันที่30 มิถุนายนนะครับต่อเนื่องวันที่1กรกฎาคมมีชาย2คนผมสั้นเตียนนะใส่หน้ากากอนามัยบังหน้าสวมเสื้อคลุมแขนยาวขับรถกระบะสีเลือดหมูมาจากถนนสามเสนผ่านแยกเกียรติกายบริเวณดังกล่าวก่อนนำป้าย4แผ่นดังกล่าวนะครับใช้เวลาประมาณ17นาทีนอกเนื่องจากในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกานะครับก่อนหน้านี้บริเวณดังกล่าวใช้เป็นเส้นทางกลับรถไปยังถนนสามเสนตรงไปยังเลี้ยวทางแยกบางกระบือวนอยู่บริเวณดังกล่าวจนกระทั่งตรวจสอบพบว่าใช้เป็นเส้นทางสวรรคโลกแล้วหายไปจากบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าป้ายดังกล่าวฮะมีการนำมาติดตั้งค่อนข้างจะดีเนื่องจากขนาดพอดีกับป้ายชื่อสะพานเหมือนกับมีการวัดมาเป็นอย่างดีและจงใจจะติดอยู่บริเวณสะพานดังกล่าวแบบถาวรโดยมีกาวร้อนติดทับอีกทีหนึ่งในเชิงงานสังเคราะห์จากเหตุการณ์ดังกล่าวพอมีป้ายอย่างนี้ขึ้นมาก็มีการแชร์บนโซเชียลมีเดียกลุ่มที่มีการแชร์ก็เป็นกลุ่มของประชาไทยนะครับซึ่งตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดนะครับแล้วก็มีกลุ่มบรรณาธิการของฝั่ง3นิ้วแกนนำม็อบ3นิ้วออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนชื่อป้ายสะพานพิบูลสงครามซึ่งมาจากจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับซึ่งเป็นคณะราษฎรนะเป็นสะพานท่าราบก็อ้างว่าสะพานท่าราบเนี่ยนะฮะมันที่มันขึ้นไว้บอกว่าปี2565นะครับเป็นนามสกุลท่าราบของกบฏนะบวรเดชและต่อมาก็ถูกสังหารนะครับซึ่งเป็นปู่ของพลเอกสุรยศจุฬานนท์นะครับประธานองคมนตรีนะจากเหตุการณ์ดังกล่าวโอ้ในโซเชียลมีเดียโพสต์กัน1วันสิ่งที่ตามมากรุงเทพมหานครนะครับก็ปรากฏว่าปิดหรือเสร็จโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อนะกรุงเทพมหานครก็เข้าไปทำการรื้อคราวนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีละเอาละสิโกโซบิกละนะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นอย่างไรก็มีคนเจตนาที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะครับจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเป็นกลุ่มคณะราษฎรซึ่งต่อมาก็ถูกยึดอำนาจนะครับในขณะที่ตระกูลท่าราบเป็นฝั่งที่ตอนนั้นทำสงครามกันนะสองฝ่ายระหว่างฝ่ายเจ้ากับฝ่ายคณะราษฎรว่ายง่ายสมัยนั้นฝ่ายเจ้าพ่ายแพ้นะครับแต่คราวนี้พอมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาในระหว่างนี้เนี่ยมีการปลุกกระแสโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องพยายามโยนไปให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นคนทำนะครับทั้งที่ไม่ได้ทำหรอกนะครับและคราวนี้ตำรวจเอาจริงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยสั่งล่าแหละแน่นอนฮะงานนี้คอยดูแล้วกันนะฮะว่าไปมาเกมนี้ต้องการปลุกกระแสเพื่อเล่นงานสถาบันทุกอย่างเป็นไปตามหลักพยานหลักฐานนะครับใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับและมีเจตนาให้เป็นกระแสเชิงการต่อต้านม็อบ3นิ้วหนาวแน่ๆงานนี้คงมีการจับกุมดำเนินคดีเพราะเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขารู้แล้วว่าเจตนาลักษณะเช่นนี้มีเจตนาสร้างความขัดแย้งในสังคมและมีเจตนามุ่งหมายที่จะกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์และประธานองคมนตรีเป็นสำคัญงานนี้จับตามองให้ดีนะครับทุกอย่างกำลังย้อนลอยทำอะไรก็ได้อย่างนั้นกรรมมันเกิดจากการกระทำนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
นสรานเรื่องอยู่ทุกผู้ทุกนามอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจะสิ้นสมได้โดยสามัคคีคิดใดถ้าประสงค์มีร่วมใจพักดีต่อพระจอมสยามพร้อมปริบดังมือเดียวยามอยากเห็นเห็นง่ายบ่ได้บ่ว่าอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจะสิ้นสมได้โดยสามัคคีที่นั้นก็จักเบาคลายที่อันตรายก็ขจัดขัดขวางฉลองพระเดชบ่จางกตเวทีคุณพระกรุณาอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจะสิ้นสมได้โดยสามัคคีจากวัดธนาประกอบเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดดดินอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจะสิ้นสมได้ด้วยสามัคคี